ุทินตรวจเกณฑ์ทหารวันแรกสั่งห้ามลงโทษโหดวอนหยุดด้อยฆ่าทหารทำเด็กไข้เขวสุทินตรวจเกณฑ์ทหารวันแรกวอนหยุดปล่อยข่าวทำเด็กไข้เขวไม่อยากเป็นทหารย้ำกระบวนการโปร่งใสกวดขันเข้มงวดไม่ให้ลงโทษนอกรูปแบบเมื่อวันที่1เมษายน2567ที่กองพันทหารสื่อสารที่1เขตสาธรกทมนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี2567โดยมีทหารกองเกินที่สมัครรายงานตัววันนี้85คนผ่อนผัน38คนหลีกเลี่ยง1คนอายุครบเกณฑ์21ปีมี15คนส่วนคนที่อายุ22ถึง29ปีมี26คนคนขาดของปีที่แล้ว5คนและมีคนแจ้งสมัครใจ1คนยอดความต้องการกองทัพบก4นายกองทัพเรือ4นายนายสุทินกล่าวกับผู้เข้ารับการตรวจเลือกตอน1ว่าเป็นโอกาสสำคัญของลูกผู้ชายไทยเนื่องจากบางประเทศไม่ได้จับสลากเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกหลายประเทศต้องเป็นทหารทันทีเมื่ออายุถึงเกณฑ์เช่นเกาหลีใต้และบางประเทศแม้แต่ผู้หญิงก็ต้องเป็นทหารเช่นอิสราเอลในขณะที่ประเทศไทยผู้ชายไม่จำเป็นต้องเป็นทหารทั้งหมดโดยใช้วิธีจับสลากจำนวนเท่าที่จำเป็นดังนั้นการเป็นชายไทยมีโอกาสมีเสรีภาพที่สูงมากแต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองเพราะมีความจำเป็นที่ต้องรักษาความมั่นคงทั้งนี้ตนเข้าใจว่าหลายคนที่มารับการคัดเลือกมีความวิตกกังวลเช่นกลัวจับใบดำใบแดงแล้วต้องเป็นทหารต้องเสียโอกาสไม่ได้เรียนต่อหรือต้องออกจากงานชีวิตจะลำบากไม่มีคนดูแลพ่อแม่บางคนก็กลัวครูฝึกจะฝึกแบบโหดแบบนอกลู่นอกรอยจึงขอแจ้งกับทุกคนว่าในปีนี้รัฐบาลชุดใหม่และตนซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้คำนึงถึงเรื่องนี้จึงมีการปรับเปลี่ยนการคัดเลือกหลายอย่างเพื่อไม่ให้ผู้ที่เข้ารับราชการเป็นทหารต้องเสียสิทธิ์ต่างๆไปทั้งยังได้สิทธิ์เพิ่มขึ้นใครเรียนอยู่แล้วจะได้เรียนต่อโดยให้แจ้งความจำนงที่หน่วยเพราะกลาโหมได้เซ็น MOU กับกระทรวงศึกษาธิการไปแล้วซึ่งกระทรวงศึกษายินดีจัดการศึกษาให้ถึงหน่วยและปรับเวลาให้เรียนหลังการฝึกดังนั้นการศึกษาก็จะเรียนได้หลายระบบและในทุกระดับยืนยันว่าไม่เสียสิทธิ์การเรียนแน่นอนนอกจากนี้เรื่องของอาชีพมีบริษัทเอกชนเปิดรับหลังจบเกณฑ์ทหารลูกผู้ชายต้องมีประสบการณ์ที่เบาบ้างเข้มบ้างเบาอย่างเดียวก็จะอ่อนแอผู้ชายต้องเป็นมนุษย์หินบ้างในบางโอกาสฉะนั้นการฝึกทหารก็จะมีทั้งเข้มแข็งเบาหนักแต่ถ้านอกลู่นอกรอยบังคับขู่เข็นทำร้ายมีน้อยมากส่วนที่เป็นข่าวคือมีคนจงใจแต่ยอมรับบางส่วนอาจจะมีจริงบ้างซึ่งต่อไปนี้จะกวดขันอย่างเด็ดขาดกำชับไม่ให้มีการลงโทษนอกรูปแบบแต่ให้เป็นไปตามระเบียบเท่านั้นนายสุทินกล่าวนายสุทินกล่าวว่าต่อไปจะมีศูนย์ออนไลน์ให้ร้องทุกข์ใครถูกกลั่นแกล้งถูกลงโทษนอกระเบียบก็ให้ออนไลน์ร้องทุกข์ได้ขอให้ไม่ต้องกังวลยืนยันการตรวจเลือกโปร่งใสทุกขั้นตอนใครเห็นกระบวนการไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมให้เรียกร้องได้ทันทีในโอกาสที่วันนี้เป็นวันแรกของการตรวจเลือกทหารกองเกินจึงถือโอกาสมาดูความเรียบร้อยเพื่อให้ความมั่นใจกับเยาวชนและผู้ปกครองวันนี้ได้เห็นกระบวนการตรวจเลือกซึ่งมีทั้งพยานบุคคลระบบระเบียบและขั้นตอนที่ชัดเจนจึงขอให้ทุกคนสบายใจได้ว่ากระบวนการตรวจเลือกทหารไว้ใจได้เชื่อถือได้นายสุทินกล่าวนายสุทินกล่าวต่อว่าซึ่งหลายคนคงได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนขึ้นและน่าจะมีผู้สมัครใจมากขึ้นด้วยส่วนเรื่องที่ยังคงห่วงใยคือความรู้สึกของเด็กที่ยังสับสนอยู่เพราะในขณะที่ตนพยายามชี้แจงทำความเข้าใจถึงคุณค่าของการเป็นทหารก็ยังมีอีกฝ่ายหรือหลายฝ่ายที่พยายามด้อยคุณค่าของการเป็นทหาร
ซึ่งข้อมูลมีทั้งกระแสบวกและกระแสลบอาจทำให้เด็กสับสนผมขอร้องและขอฝากไปยังกระบวนการที่ทำให้เด็กไขว้เขวหรือพยายามทำให้เด็กไม่สมัครไม่อยากเป็นทหารตนมองว่าเป็นความคิดที่ไม่มีประโยชน์ต่อประเทศถึงแม้จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเองก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ในระยะยาวจึงอยากขอให้เบาลงหรือเลิกพฤติกรรมเหล่านี้นายสุทินกล่าวพิทักษ์โพสต์ขอโทษนอกเกมใส่พีรพัฒน์ให้คำมั่นจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกควันหลงหลังการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกคู่แบงคอกยูไนเต็ดเปิดบ้านถล่มชลบุรี FC 6-0 โดยเกมดังกล่าวมีจังหวะมอดพิทักษ์พิมพ์แป้แข้งชลบุรีไปเล่นนอกเกมใส่พีรพัฒน์โนชัยยาก่อนจะโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปในนาที82ล่าสุดพิทักษ์พิมพ์แป้ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของตัวเองโดยยอมรับผิดและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมให้ความมั่นว่าจะไม่มีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกพิทักษ์โพสต์ระบุว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันเมื่อวานผมต้องยอมรับผิดตรงนี้ในความผิดพลาดที่ไม่ยังคิดยังทำของผมเองก่อนอื่นต้องขอโทษผู้ใหญ่ทุกท่านครับเพื่อนร่วมทีมขอโทษที่บาสแล้วก็สตาฟโค้ชและที่สำคัญแฟนบอลชลบุรีทุกคนครับจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกครับสำหรับพิทักษ์เคยได้รับใบแดงในลักษณะนี้มาแล้วในเกมที่ชลบุรีเปิดบ้านเอาชนะสุโขทัย 3-1 โดยเกมดังกล่าวพิทักษ์ลงเป็นตัวสำรองนาที74ก่อนจะถูกใบเหลืองแรกนาที 90+4 จากจังหวะไปเตะใส่เรียวเฮอาราอีก่อนที่จะทำท่ากวักมือยั่วคู่แข่งจนเกิดเหตุชุลมุนซึ่งผู้ตัดสินได้ให้ใบเหลืองทั้งคู่เพิ่มจนพิทักษ์โดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามก้าวไกลโหมโรงปลุกประชาชนจับตาซักฟอก7 เดือนรัฐบาลข้ามขั้วถามธรรมเพื่อใครก้าวไกลโหมโรงชวนประชาชนจับตาอภิปรายทั่วไป7 เดือนรัฐบาลข้ามขั้วทำประชาชนผิดหวังถามธรรมเพื่อใครทำไมในหัวใจไม่ใช่ประชาชนเมื่อวันที่1 เมษายน 2567เพจ Facebook พรรคก้าวไกลโพสต์ภาพพร้อมข้อความเชิญชวนประชาชนจับตาการอภิปรายทั่วไปรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญมาตรา152โดยระบุว่า7 เดือนเต็มหลังการขึ้นบริหารประเทศของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินและรัฐบาลผสมข้ามขั้วระหว่างเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเกือบครบทุกพัก7 เดือนที่ประชาชนที่ผิดหวังกับการจัดตั้งรัฐบาลยังหวังว่าปัญหาเศรษฐกิจปากท้องจะดีขึ้นเชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยที่พิสูจน์ฝีมือมาแล้วในอดีตจะนำพาประเทศไทยไปข้างหน้าแก้ปัญหาของประชาชนที่หมักหมมมากว่า10 ปีได้แต่วันนี้ดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่มาค่าแรงขึ้นเป็นหย่อมๆค่าไฟแพงขึ้นเรื่อยๆลูกหลานยังต้องไปเกณฑ์ทหารนักโทษคดีการเมืองยังติดคุกและบางคนได้กลับบ้านวันนี้เกิดคำถามว่ารัฐบาลเพื่อไทยกำลังทำเพื่อใครเพื่อประชาชนหรือเพื่อคนที่หนุนนำให้ได้ตั้งรัฐบาลรัฐบาลที่จัดตั้งมาโดยฝืนความต้องการของประชาชนจะรับใช้ประชาชนหรือรับใช้คนที่อนุญาตให้ตนได้กลับมามีอำนาจ3-4 เมษายนนี้เชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมรับฟังการอภิปรายทั่วไปพรรคก้าวไกลจะนำทุกท่านไปหาคำตอบว่ารัฐบาลเพื่อใครทำไมในหัวใจไม่ใช่ประชาชน